มีคนบอกผมว่าคุณอยากจะรู้เรื่องผมกับวรดาเหลือเกินคุณจะรู้ไปทำไมนะครับบอกผมหน่อยได้ไหมก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่หรอคะถ้าเป็นคุณกฤตเองคุณรู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาเหมือนคุณคุณก็คงอยากรู้เป็นธรรมดาว่าเขาเป็นใครถูกไหมล่ะคะก็คงใช่นะแต่ที่หนักกว่านั้นถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเราเมื่อชาติก่อนล่ะก็ถ้าคุณเชื่อเรื่องชาติภพการเวียนว่ายตายเกิดคุณก็คงจะเชื่ออย่างนั้นไหมคะแล้วคุณเชื่อไหมล่ะณัฐมนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าฉันเชื่อเรื่องเวรกรรมค่ะใครที่ทำกรรมชั่วไว้ก็จะต้องชดใช้กรรมอย่างไม่มีข้อยกเว้นแน่นอนค่ะผมก็เชื่อเหมือนคุณนะเรื่องกฎแห่งกรรมอะใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้สิ่งนั้นตอบแทนแต่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าผู้ดูแลกฎแห่งกรรมหายไปไหนนะคะคนที่ทำกรรมชั่วไว้ถึงได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่คนถูกกระทำกับต้องตายอย่างทุกข์ทรมานคุณพูดถึงใครฉันก็พูดถึงคนทั่วไปเนี่ยแหละค่ะมีเยอะแยะออกนะคะที่คนถูกกระทำต้องตายแต่คนกระทำกลับยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเขาอยู่ด้วยความรู้สึกผิดด้วยความรู้สึกทุกข์ทรมานลึกๆในใจนะไม่หรอกค่ะแค่นั้นมันยังไม่พอหรอกค่ะมันยังไม่ยุติธรรมด้วยความยุติธรรมในแบบของคุณคืออะไรก็ต้องให้คนที่ทำกรรมไว้ต้องตายตกไปตามกันด้วยวิธีเดียวที่เขาทำไงล่ะคะแต่บางครั้งถ้ากฎแห่งกรรมไม่ทำงานก็คงต้องเป็นหน้าที่ของเราในการจัดการกับมันด้วยตัวเอง